พี่น้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไม้แย่ๆของนาเล็กโดนเต็มๆเลยฮะใบนี่ดูฮะสีคล้ำใบม่วงเลยไม่รู้ว่าใบเน่าหรือเปล่าเนี่ยต้นเขาก็ดูโทรมๆนะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเดี๋ยวต้องรื้อดูนะว่าเป็นอะไรนี่ดูฮะใบออกสีม่วงเลยไม่รู้ว่าโดนฝนกดหรือว่ารากเขาเน่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอ่ะนี่ดูรากของเขาก็รู้สึกว่าจะมีรากเน่ารากเก่าเน่าหมดเลยมีรากใหม่แทงออกมาบ้างนะน่าจะเป็นสัญญาณที่พอไหวฮะพอไหวเดี๋ยวนาเล็กตัดเอารากเก่าทิ้งนี่รากเก่าพวกนี้ตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเน่าหมดเลยไม่รู้ว่าแฉะน้ำหรือเปล่าต้องจัดการฮะเดี๋ยวให้เขาเกิดรากใหม่ดีกว่าก็ต้องยอมเสี่ยงกันละนะเพราะว่าดูแล้วลำต้นแย่เลยนะใบแย่ก็คงต้องตัดรากทิ้งนะที่มันยืดๆแล้วดูว่าไม่น่าจะรอดตัดทิ้งไปเลยสาได้เลี้ยงซะโตสวยเลยมีปัญหาว่ารากเน่านะเดี๋ยวเราต้องจัดการชำใหม่นะดูแลใหม่ส่วนลำต้นเก่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยดูเหี่ยวด้วยลำใหญ่นี่เหี่ยวเลยแล้วหนอที่เกิดมาใหม่เนี่ยเน่าอีกลองลุ้นๆกันใหม่ลุ้นกันใหม่ก็จัดการเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะตัดรากแล้วก็นี่แหละก็รอลุ้นนะว่าจะรอดไหมนะเพราะว่าดูใบเขาเนี่ยมีสภาพแบบนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กตะไนแชนแนลสวัสดีครับ